ธรรมะสวัสดีครับครูพระสอนศีลธรรมและครูสอนวิชาพระศาสนานะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการผลิตสื่อการสอนหนังกระดาษนะครับอันนี้เป็นภาพร่อนแร่นะครับนี่เป็นชิ้นส่วนนี้เป็นตัวแผ่นพื้นนะครับตัวแบบก่อนอื่นเราก็เจาะรูนะตามที่มาร์กไว้นะครับนี่หนึ่งรูข้างล่างสองรูที่แขนที่หัวด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็เจาะรูที่หัวด้านบนสองรูนะครับที่แขนนะครับสองรูนะครับอันนี้ก็ผูกปมนะครับพอดีอันนี้ปมผูกไปแล้วน้อยสามรอบผูกไว้ตั้งแต่ก่อนทีนี้เราก็เริ่มผูกแขนก่อนอันไหนอยู่บนหรืออยู่ล่างก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วก็ผูกจุดหมุนยึดแน่นนะครับคือยึดแน่นเนี่ยต้องยึดให้ติดเลยทำปมสามรอบสองรอบอีกรอบอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็ก่อนที่เราจะกรรไกรตัดก็ผูกปมก่อนเสร็จแล้วก็ทำปมก็ยึดแขนติดกับตัวเ
ทำปมนะครับประมาณสัก3ปมโอเคอย่างนี้ก็เหลือแค่ด้านนี้ไปข้างหลังนะครับนี่ฮะจุดหมุนจุดแน่นมันจะแน่นไม่ห้อยลงแรงเลยนะครับโอเคสุดท้ายก็เหลือที่หัวแล้วตอนนี้ก็จะทำเชือกดึงโอเคร้อยที่หัวอันนี้เป็นภาพคนล่อนแล่นะครับซึ่งสมัยนี้ก็คงจะหาดูไม่ค่อยได้นะครับล่อนแร่ล่อนเพชรล่อนพลอยนี่ภาคใต้สมัยก่อนนี้ยังซึ่งพังงานี่แร่ดีบกนี่ก็อันดับหนึ่งแร่หมื่นล้านถ้ำงามตาปูผาแปลกแม่ไม้บริบูรณ์ตอนนี้มันไม่มีแร่แล้วที่เห็นก็คือเครื่องสาธิตโชว์กันป้าปลายโอเคต่อไปนี้เราก็จะเริ่มผูกเชือกดึงหัวครับที่ร้อนแรงร้อยไปที่หัวนะครับมันมี2รูร้อยออกไปครับ2รูเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งยาวนะครับเส้นสั้นไปข้างหลังสูงเงื่อนตายนะครับอันนี้เส้นสั้นเราร้อยไปข้างหลังเส้นยาวก็ร้อยไปดูข้างหน้าตรงนี้ด้านนี้ร้อยไปข้างหลังเสร็จแล้วก็มาดูด้านล่างร้อยออกมาข้างหน้าดูด้านล่างตัวนี้นะเพื่อจะไปผูกกับที่ร่อนแร มันก็จะร้อยไปด้านหลังนี่นะครับถ้าเป็นกระดาษแบบนี้นะครับหักงอหมดแล้วแขนเกินนี่หักหมดแล้วนะแต่พอดีมันเป็นเครื่องพลาสติกนี่มันก็ดีอย่างที่ว่ามันอ่อนตัวได้จะร้อยไปข้างหลังยังไม่ผูกแน่นเงื่อนตายนะครับจะร้อยไปก่อนร้อยไปแล้วก็ไปจับอ
ี่ได้โอเคเราก็จะล็อกให้ตายไม่ให้มันเลื่อนนะครับจากนั้นก็ร้อยไปข้างหลังเสร็จแล้วก็รวบผูกแค่นี้นี้จะสอนเรื่องอิทธิบาท4เรื่องวิมังสานะครับพิจารณาไข้ควรตัดเทปกาวเลยนี่ครับนี่คนร่อนแร่เวลาที่เขาไปร่อนแร่นะครับถ้าเขาเจอเพชรเจอพลอยเจอแร่เขาก็จะเก็บไว้แต่ถ้าไปเจอหินเจอทรายเจอนั่นเขาก็จะปล่อยลอยไปกับสายน้ำนะครับเพราะนั้นเราก็สอนเรื่องอิทธิบาท4ในข้อวิมังสานะครับนี่ครับก็เป็นสื่อการสอนนังกระดาษก็ลองนำไปผลิตแล้วก็ใช้ดูนะครับธรรมสวัสดีครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาครับธรรมสวัสดีครับ